Well, she give me love. สวัสดีครับผม HAK ฮัทอนุรักษ์นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่งาน IFBB นะครับเป็น NPC นะครับรอบเช้าจะเป็นการควอลิฟายนักกีฬานะครับเพื่อตอนบ่ายเราไปชิงโปรกันนะครับผมวันนี้ก็นักกีฬาเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วผมก็มาถึงงานแล้วเราไปดูสวัสดีแฟนคลับของพี่ฮัทนะครับ HAK ยินดีด้วยครับผมไอดอลเหมือนกันยังไงครับรอบนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างก็จริงๆคือผมเลิกแข่งไปประมาณปีกว่านะครับแล้วคราวนี้ก็มาดูงานก็เลยเกิดมีไฟก็คือมันเกิดความรู้สึกว่าคือเราข้องใจเราด้วยเราที่เราแข่งงานไทยแล้วเรากดน้ำหนักก็เลยเรายังไม่มาถึงจุดสุดยอดของตัวเองอ่ะคือทะลุขีดจำกัดใช่ก็คือเรางานไทยเราต้องกดน้ำหนักลงเรายังไม่เห็นร่างที่แท้จริงของตัวเองก็เลยคุยกับโค้ชบางเบนก็เลยว่าอ่ะลองสักงานไม่ทำแล้วมันจะเสียใจก็เลยทำมาก็มีเวลา12สัปดาห์แต่ก่อนหน้านี้ก็เตรียมตัวคุมตัวเองมาพอสมควรครับผมถ้าเพราะพี่เอกอ่ะจริงๆอ่ะช่วงที่ไม่ได้แข่งก็คือไม่ปล่อยตัวอยู่แล้วดูแลตัวครับก็ดูแลตัวเองเรื่อยๆคือพยายามแบบกินให้อยู่ในปริมาณอาจจะไม่ 100% เป๊ะๆเหมือนตอนแข่งแต่ก็คือเราอยู่ในระดับที่ประมาณ 70-80% คือเราเลี้ยงเนื้อไว้ตลอดเลี้ยงเนื้อไว้รอแข่งนั่นแหละรอแข่งก็คือบางเมนว่าอ่ะพร้อมแล้วพร้อมปุ๊บผมก็จัดเลยแล้วคือปีนี้ต่างจากครั้งที่แล้วยังไงรอบนี้ทำไมถึงคือมันแบบมันมารู้สึกว่ามันเราทำมาดีอ่ะด้วยเราที่เราทำมาดีเราไม่ปล่อยแล้วคือเราไม่ได้กดน้ำหนักแล้วคือมันก็เห็นสัดส่วนที่แท้เป็นได้เติมขาดได้อะไรตลอดมาลดท้ายๆอย่างเงี้ยครับกดเข่าเชฟคือแบบรอบนี้แบบสบายมากไม่ค่อยเหนื่อยเลยใช่ก็ยินดีกับตำแหน่งด้วยแล้วเรารอลุ้นรุ่นโปรครับโปรการสนุกแน่วันนี้สนุกแน่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับน้องใหม่ไฟแรงอันนี้ลูกศิษย์ใครเอ่ยลูกศิษย์พี่เต้ครับลูกศิษย์พี่เต้ลูกศิษย์วากันดาเหมือนกันใช่เป็นไงบ้างครับวันนี้การแสดงครั้งนี้นะครับตั้งใจจะถ่ายแบบวันประมาณกลางเดือนธันวามีถ่ายแบบใช่แต่พอรู้ว่ามี NPC จัดที่ไทยเนี่ยคือเมื่อก่อนนะครับก่อนที่ผมจะให้พี่เต้โค้ชให้ผมเรสเพคเขาในฐานะนักกีฬาอยู่แล้วมีเขาเป็นไอดอลแล้วรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยอยากแข่งเวทีเดียวเขาผมก็เลยคิดว่าโอเคโทรไปขอพี่เต้เลยว่าพี่ผมอยากเข้าร่วมเพราะผมอยากยืนเวทีเดียวพี่อยากแข่งบ้างโค้ชก็บอกว่ามึงก็มาดิอย่างเงี้ยก็สายลุยอยู่แล้วใช่ผมก็เลยว่าโอเคไหนๆก็ได้เอทไฮแบบแล้วก็เลยไดเอทเพื่อที่จะแข่งเวทีเดียวพี่เต้แต่ว่าตอนวัดส่วนสูงครับผมเกินมา 0.5 เซนไปคนละคลาสเลยปรากฏว่าพี่เต้ได้ที่1คลาส C ใช่ไหมครับส่วนผมได้ที่2คลาส D ก็เลยไม่ได้เจอกันโอเคแล้วมีเล็งงานไหนต่อครับก็คงจะเล็งในสมาพันธ์ของ ABB นะครับผมไม่แข่งสมาพันธ์อื่นแล้วเพราะว่าชอบการแข่งที่ไม่จำกัดน้ำหนักแล้วก็โปรเซสของงานค่อนข้างอินเตอร์ใช่แล้วก็เวลางานของสมาพันธ์ใหญ่ๆแบบนี้มาทำให้เราได้เจอไอดอลหลายคนครับอย่างแบบเซเลบริตี้หลายคนในวงการในอินดัสทรีนี้นะครับอย่างพี่ฮัทอย่างคนอื่นเนี้ยนานๆทีจะได้เข้าถึงถ้าไม่ได้ไปยิมเดียวกันครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีครับก็คง
จะเป็น IFBB สักครั้งนึงในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ก็ในไทยในปีหน้าครับผมโอเคก็ฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอัลฟาทีม yeah ได้ข่าวว่าเพิ่งคนพบตัวเองเมื่อคืนยังไงพี่เล่าหน่อยก็ปรับเปลี่ยนท่าโพสครับครับแล้วก็ท่ายืนก็แบบว่าคล้ายๆแบบว่าให้มันเป็นในลักษณะของตัวเองมากที่สุดนะครับพอเดี๋ยวดูในคลิปเมื่อกี้คือเห็นเลยว่าจากปีที่แล้วการยืนคือนิดเดียวแค่บิดนิดเดียวใช่ครับเชฟต่างเลยแล้วพี่เต้เขาเชฟออกแนวต่างประเทศอยู่แล้วคือรุ่นนี้คือเอวต้องเล็กใช่ครับแล้วรอบนี้ผมกดน้ำหนักลงก็3-4 โลได้อยู่ใช่เพราะออนสเตทพี่หนักเท่าไหร่เอง80ประมาณ80ไม่เกิน85ประมาณ85แล้วปีแล้ว90ว่ะใช่ปีแล้วดูใหญ่ใช่ดูใหญ่ไปหน่อยใช่แล้วคราวนี้แล้วก็เปลี่ยนโจทย์ใหม่ก็เลยแบบกดให้มันลึกกว่านี้กดน้ำหนักลงหน่อยนึงได้ตอนนี้ก็โอ้โหออลยินดีด้วยต่อไปตอนบ่ายนี้เดี๋ยวเรารอชิงโปรได้เลยมันแน่นอนครับผมโอเคครับผมนะครับได้